สวัสดีครับคุณรังสิมันโรมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสถานการณ์ของก้าวไกลตึงเครียดหน่อยนะตอนนี้หรือยังไงฮะคือผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่แน่นอนว่าทางการเมืองมันก็เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ได้อยู่แล้วนะครับประเภทการวิพากษ์วิจารณ์ในต่างๆแล้วก็พยายามจับโยงจริงๆต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่สถานการณ์ใหม่นะครับที่เราพยายามโดนจับโยงอะไรมาตลอดแต่ว่าทุกครั้งที่เราโดนอะไรแบบนี้นะครับมันก็พิสูจน์ได้ทุกครั้งว่ามันไม่เป็นความจริงยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็อีหลอกเดิมนะครับไอการโยงว่าพรรคก้าวไกลอยู่เบื้องหลังคนนั้นคนนี้เนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวเลยบางคนมาบอกว่าเฮ้ยการที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเราไปประกันตัวนั่นแหละคือการอยู่เบื้องหลังผมก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสมมติเอาเรานึกถึงคดีอื่นก็ได้นะครับพี่ยศคดีทั่วไปเนี่ยครับเวลาที่มีคนในครอบครัวเราสักคนนึงถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับด้วยข้อหาอะไรก็ได้นะครับครับแล้วปรากฏว่าเราเป็นประกันตัวเท่ากับว่าเราได้กับการกระทำนั้นไหมผมว่าไม่ใช่นะครับการไปประกันตัวบางครั้งมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีที่ไม่ไปอยู่ในเรือนจำที่ไม่ไปอยู่ในการฝากขังเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องแยกส่วนกันนะครับแต่ว่าวันนี้สำหรับพรรคก้าวไกลเราก็ไม่ได้ไปประกันตัวอะไรใครเพิ่มนะครับอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไอการใช้ตำแหน่งในการประกันต่างๆเนี่ยนะครับมันทำได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเอกสารมันมีปัญหาบ้างนะครับหรือว่าบางครั้งเอกสารต่างๆที่ใช้ในศาลบางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนจะ 100% นะครับแล้วก็บางครั้งใครมีคู่สมรสต้องไปขอความยินยอมจากคู่สมรสอีกนะครับซึ่งมันมีความยุ่งยากไปหมดนะครับจนหลายๆครั้งเนี่ยเข้าใจว่าเขาน่าจะใช้กองทุนนะครับในการที่จะประกันตัวเป็นหลักแล้วนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับคุณรังสิมันต์กำลังบอกว่าคือผู้ไปประกันตัวไม่ได้แปลว่าจะไปเห็นด้วยกับการกระทำของคนที่ถูกประกันตัวคือต้องบอกว่ามันแยกกันเลยนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเลยแยกออกไปเลยไม่เกี่ยวกันเลยครับไม่สามารถที่จะเอาการให้ความเห็นนะครับกับการประกันตัวเนี่ยมาปนกันได้นะครับมันต้องแยกออกจากกันคือวันนี้เราต้องคิดก่อนว่าไอ้การประกันตัวนะครับที่อาจจะมีนายประกันหรืออะไรจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้เป็นการให้ความเห็นนะครับท่านี้ผมถามคุณรังสิมันต์รวมตรงนี้ก่อนแยก2เหตุการณ์การแสดงออกความคิดความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือวิธีการอะไรก็ว่ากันแต่กรณีกับขบวนเสด็จเมื่อวันที่4เนี่ยก้าวไกลอาจจะถูกมองว่าไม่ได้ติติงไม่ได้ต่อว่าไม่ได้ตำหนิเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคือผมมองอย่างนี้นะครับผมมองว่าวันนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยมันมีหลายส่วนนะครับในส่วนแรกก็คือส่วนที่โอเคเขาตามที่เราเห็นในคลิปวิดีโอนะครับซึ่งผมคิดว่าสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรกันไปนะครับในฐานะที่อาจจะเรียกว่าเป็นบุคคลสาธารณะไปแล้วนะครับก็ต้องรับในเรื่องของคำวิจารณ์นะครับว่าสุดท้ายนำไปสู่การทำให้สังคมนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรอันนี้เขาก็ต้องรับไปนะครับไอ้ส่วนที่2นะครับเมื่อเขามีการแถลงข่าวใช่ไหมครับแล้วมันมีการทำร้ายร่างกายนะครับไอ้ส่วนนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถยอมรับได้สำหรับผมนะครับและพรรคก้าวไอ้การแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นการแสดงความคิดเห็นที่โอเคอาจจะนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยนะครับโกรธแค้นอะไรก็แต่ว่าอย่าถึงขนาดที่มันจะต้องลงไม้ลงมือนะครับไม่เมื่อมันมีการลงไม้ลงมือผมเข้าใจมันเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับไม่ได้ส่วนที่สามพี่ยุทธเช่นเดียวครับส่วนที่สามหลังจากนั้นมันก็มีการดำเนินคดีใช่ไหมครับซึ่งโอเคสำหรับบางคนบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับน้องตะวันแต่ผมมองว่าวันนี้นะครับมันนำไปสู่การสร้างสังคมที่หวาดกลัวนะครับซึ่งไอ้ความหวาดกลัวเนี่ยการไปจับนักข่าวอะไรต่างๆนะครับสำหรับผมเฮ้ยอย่างนี้เรื่องใหญ่นักข่าวนะครับคุณได้หมายข่าวมาบางทีคุณไปคุณไม่รู้หรอกฮะว่ามันหมายข่าวเนี่ยคุณก็แค่ไปทำหมายข่าวถูกไหมฮะพอไปถึงปุ๊บนะครับวันเวลาผ่านไปนะครับคุณถูกดำเนินคดีทั้งหมดเนี้ยนะครับผมมองว่ามันชักจะไปกันใหญ่ละมันชักจะไปกันใหญ่แล้วมันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่หวาดกลัวนะครับซึ่งมันจะกลายเป็นวิกฤตใหม่จุดนี้ต่างหากนะครับที่ผมพยายามบอกกับสังคมว่าเฮ้ยไอการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคุณจะไม่เห็นด้วยกับน้องตะวันคุณจะไม่เห็นด้วยกับกลุ่มทะลุวังเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยได้แต่อย่าให้มันถึงขนาดไปกันใหญ่ของการสร้างความหวาดกลัวของการใช้กำลังได้ไหมจุดนี้ต่างหากที่ผมพยายาม
บอกกับสังคมและเชฟไปสังคมว่าเราควรจะไปมองจุดนี้ถ้าโอเคผมเข้าใจว่ามันมีการวิพากษ์วิจารณ์มีหลายคนแล้วผมว่าพูดกันไปเยอะแล้วนะครับกับการเรื่องของการที่ว่าเฮ้ยทำไมน้องๆเขาไปขับเคลื่อนแบบนั้นไปเคลื่อนไหวแบบนั้นนะครับผมเข้าใจว่าหลายคนมันพูดกันไปเยอะแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันกำลังจะไปไกลกันเกินไปมากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์แล้วฮะเข้าใจเธอกำลังมองผลหลังจากนั้นเรื่องกรณีที่พารากอนก็ดีแล้วต่อมาก็มีกรณีการจับกุมนักข่าวและช่างภาพก็ดีกรณีไปทำข่าวผู้ต้องหาหนึ่งผู้ต้องหาคดีวัดพระแก้วถูกไหมฮะใช่ครับกับคุณรังสีมันกำลังห่วงว่ารัฐบาลซึ่งดูแลเรื่องกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นเนี่ยทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถูกไหมครับคือตอนนี้ครับมันต้องบอกว่าพอมันเกิดบรรยากาศบัตรวดของการบัตรกลัวนะครับหยุดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าสถานการณ์ของประเทศไทยก็จะไม่ได้ดีขึ้นนะครับเอาคิดในเชิงการค้าก็ได้นะครับที่รัฐบาลพยายามผลักดันถามว่าเวลามันเกิดการความหวาดกลัวเกิดการใช้กำลังเกิดการใช้กฎหมายที่อาจจะทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าตกลงมันเป็นการใช้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมมากแค่ไหนเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลทั้งระบบต่อการค้าการลงทุนก็มีนะครับคิดว่าคุณคิดว่าต่างชาติเขาไม่อ่านข่าวเหรอฮะเขาเห็นว่าประเทศไทยมันปัญหาดีกว่ามันมีความขัดแย้งดีกว่าอย่างนี้จะมาลงทุนทำไมอันนี้ก็มันก็เสียหายทั้งหมดนะครับเมื่อเสียหายทั้งหมดนะครับรัฐบาลในฐานะที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้มีหน้าที่ต้องแก้ไขและจัดการนะครับกับความหวาดกลัวเนี้ยออกไปให้ได้เนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องทำแบบนั้นนะครับซึ่งผมเองยังไม่อยากจะตำหนิรัฐบาลเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้ผมพยายามให้เวลากับรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาเรื่องของความหวาดกลัวที่เกิดจากการใช้กฎหมายเกิดจากการใช้กำลังยังไงเอาล่ะผมเข้าใจนะครับสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันไปหมดแล้วนะครับในสิ่งที่น้องตะวันทำแต่เรากับพูดน้อยมากเมื่อเห็นสิ่งที่กลุ่มสปปส.ทำนะครับเป็นไปได้ยังไงคุณปล่อยให้คนมาทำร้ายร่างกายคนที่พารากอนนะครับกลางเมืองแล้วก็มีตำรวจอยู่ตรงนั้นแล้วคนเหล่านั้นที่ทำร้ายร่างกายต่อหน้าตำรวจนะครับผิดกฎหมายแน่นอนนะครับเป็นความผิดซึ่งหน้าไม่มีการจับกุมอะไรเลยจนผมงงมากคือถ้ามันเป็นม็อบขนาดใหญ่เป็นคนขยายใหญ่อันนี้ผมเข้าใจนะครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดเป็นกลุ่มเนี่ยเล็กๆแค่นี้นะครับแล้วมีความแล้วมันมีการลงไม้ลงมือขนาดนี้แต่ไม่มีใครมีความผิดอะไรเลยตอนนี้มันเป็นไปได้ยังไงฮะหมายแรกเลยนะครับที่ผมคิดว่าผมอยากเห็นไปยังไม่อยากเห็นคาดหวังแล้วกันฮะว่ามันควรจะมีการดำเนินการคือดำเนินคดีกับคนที่กระทำความผิดซึ่งหน้านะครับที่พารากอนแล้วต่อหน้าตำรวจครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมผิดคาดมากกลายเป็นว่าหมายแรกเนี่ยมันคือการจับนักข่าวนะครับหลังจากที่ทางคุณต่อศักดิ์นะครับคนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขพิมลผบ.ตร.ออกมาพูดนะครับว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างแน่นอนมันกลายเป็นเรื่องนั้นได้ยังไงนะครับเข้าใจคุณลมกำลังบอกว่ากลายเป็นว่าไปพูดถึงแต่เหตุการณ์ตะวันกับขบวนเสด็จแต่เหตุการณ์นี้กลับไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรือดำเนินการถูกไหมถูกต้องครับแล้วจริงๆผมมองว่ามันเป็นสาระด้วยนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกไปอันนี้ผมถามแทนคนจำนวนหนึ่งว่าก้าวไกลก็ไปโฟกัสแต่ประเด็นเรื่องสกายวอล์กแต่ไม่ได้ตำหนิตะวันเลยหรือเปล่าคงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าในเรื่องของตะวันนะครับผมคิดว่าเขาคงได้รับความเห็นนะครับจากทุกฝ่ายเพียงพอแล้วว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมติมันมีความผิดทางกฎหมายอะไรเนี่ยนะครับครับแน่นอนนะครับคุณก็จะไปคุณก็ต้องเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่สมมติเขาจะดำเนินคดีนะครับมันก็อาจจะมีกระบวนการทางกฎหมายตามมาซึ่งโอเคทางอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วหลังจากที่เขาโดนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็จะต้องมีการต่อสู้ทางกฎหมายนะครับซึ่งสิทธิ์ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันต้องแยกส่วนเป็นคนละองค์ประกอบแล้วหลังจากที่เขาถูกทำร้ายร่างกายนะครับโดยกลุ่มสปปส.นะครับผมก็ต้องบอกว่าไอ้แบบนี้มันก็เป็นความผิดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วถ้าในวันข้างหน้าที่ผมพูดเผื่อนะครับหากมีคนบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้กลุ่มสปปส.เนี่ยเราไปทำร้ายมันกลับบ้างได้ไหมผมก็บอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับการที่ไปทำร้ายสปปส.สปปส.นะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกำลังพูดเนี่ยเราต้องแยกกันเป็นคนละส่วนนะครับมันเป็นคนละส่วนของการกระทำที่ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับและเวลาเราเลือกที่จะมองเนี่ยนะครับเป้าหมายหลักของเราก็คือเราแค่ไม่ต้องการให้สังคมนี้ตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวอีกแล้วเราอยากเห็นสังคมนี้เป็นสังคมที่มีเสรีภาพพี่ยุทธพูดอะไรไปนะครับผมก็เห็นพี่ถูกคอมเมนต์นะครับกันเต็มไปหมดก็เป็นธรรมดาของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับเมื่อวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วนะครับคุณก็ต้องไปพิจารณาว่าเมื่อคุณถูกวิพากษ์วิจารณ์คุณเห็นด้วยไหม
กับการที่เขาวิพากษ์วิจารณ์นั้นคุณจะปรับปรุงตัวเองไหมก็เป็นเรื่องมันคนละส่วนกันทั้งหมดนะฮะครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงมีโอกาสเรื่องนี้เข้าสภาแล้วคุณรังสิมันต์เวลาสั้นๆขอบคุณเท่านี้ก่อนไว้เวลามาคุยกันเรื่องนี้ก็โทษขอบคุณมากคุณใบพลูขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะ